มาดูตัวอย่างการนะครับหาจุดศูนย์กลางของวงกลมนะจากรูปนะครับจากรูปวงกลมว่าจริงๆแล้วตอนนี้เริ่มสร้างวงกลมเรียบร้อยจากวงเวียนนะครับแต่สมมุติว่าเรามีวงกลมหนึ่งวงแล้วเราไม่รู้ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ตรงไหนเราจะหาอย่างไรนะครับวิธีการก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็สร้างเส้นคอร์ดมาก่อนโอเคนะฮะขอเลื่อนนิดนึงนะครับครูเลื่อนนิดนึงน้องก็สร้างเส้นคอร์ดมานะครับเส้นที่หนึ่งลองลากตรงไหนก็ได้นะครับเส้นคอร์ดแล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งเส้นคอร์ดเส้นที่สองประมาณ2เส้นก็พอนะครับพอลากเส้นคอร์ดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราจะหาจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี้ยนะครับเราก็จะแบ่งครึ่งเส้นคอร์ด2เส้นเนี่ยทั้งเส้นสีแดงและเส้นสีชมพูซึ่งการแบ่งคอร์ดเราก็แบ่งจากครึ่งวงกลมนะครับเราก็แบ่งจากครึ่งวงกลมแล้วก็ยกวงเวียนมาเลยครูเริ่มต้นครูจะแบ่งครึ่งวงกลมนะครับขอโทษคุณครูจะแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับคุณครูจะแบ่งครึ่งเส้นคอร์ดเส้นเนี้ยเส้นสีแดงเนี่ยนะครับก็ใช้วงเวียนนะครับแล้วก็ล็อกวงเวียนให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ขีดแบบนี้เลยนะครับปึ๊ดเส้นที่หนึ่งจากนั้นไปขีดอีกฝั่งนึงดึงดีๆนะครับโอเคแล้วก็ขีดชื่อมานะครับจากนั้นก็มาอยู่วงเวียนอีกฝั่งนึงจึ๊บและก็เลื่อนครึ่งวงเวียนนะฮะจับตรงนี้ฮะแล้วก็เลื่อนนะครับแล้วก็ลากปึ๊บย้ายวงเวียนเคลื่อนนะครับเอ้ยมันไม่ตัดกันมันไม่ตัดกันไม่เป็นไรครับแล้วก็มาลากใหม่เอาใหม่มันไม่ตัดกันก็เอาใหม่เลยลากปึ๊บโอเคตัดเรียบร้อยนี่มาอีกฝั่งนึงนะครับอาจจะเช็คนิดนึงว่ามันตัดกันหรือเปล่าลากยาวๆหน่อยสิโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาลากอันนี้ต่อเนี่ยตามๆไปด้วยนะครับตามๆไปเลยแล้วก็ลากปึ๊บพอได้เรียบร้อยมาแล้วนะครับเราก็จุดไม้บรรทัดมากนะครับเราก่อนลากแบ่งครึ่งครับของเส้นคอร์ดเส้นนี้เส้นคอร์ดสีแดงอาจจะไม่ตรงมากนักนะครับงั้นครูก็จะพยายามทำให้ตรงเนาะแล้วก็ลากเลยนะครับกรณีที่เส้นแบ่งครึ่งของครูขอใช้เป็นสีเขียวนี่คือการลากเส้นแบ่งครึ่งนะครับชื่ออ่ะยังเอียงมากไม่ได้เอียงมากเท่าไหร่ติโอเคจึ๊บนี่คือเส้นสีเขียวคือเส้นที่แบ่งครึ่งนะครับเส้นสีแดงก็คือเส้นคอร์ดต่อไปเราจะแบ่งครึ่งเส้นคอร์ดสีชมพูบ้างเส้นคอร์ดสีชมพูบ้างก็ใช้เป็นสีส้มก็ใช้ครึ่งวงกลมเหมือนเดิมนะครับยกครึ่งวงกลมมาจึ๊บแล้วครูก็อาจจะงอครึ่งวงกลมไปนิดนึงมันขีดง่ายขึ้นนะครับลองดูนะผมขีดได้ไหมก็ลากเลยครับปื้ดหนึ่งปื้ดละก็มาลากอีกฝั่งหนึ่งสักปื้ดหนึ่งล็อกหมูไว้ก่อนก็ลากอีกสักปื้ดหนึ่งนะครับปื้ดโอ้ยอะไรมันพอดีขนาดนั้นเรียบร้อยยกครึ่งวงกลมมาขอโทษยกวงเวียนมาแล้วก็ลากสักปื้ดหนึ่งนะทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้มันไปตับจุดศูนย์กลางครบพอดีเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับแค่ทำให้ดูว่าเราก็แบ่งก็เรากำลังแบ่งครึ่งแล้วก็ลากปื้ดมาตรงนี้ปื้ดหนึ่งนะอีกปื้ดหนึ่งนะจับไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะมันวน
ตลอดเวลาเลยโอเคจับแล้วปืนเรียบร้อยอย่างนั้นเอาไม้บรรทัดมาครับหยิบไม้บรรทัดมาชื่อเก็บวงเวียนก็เชื่อแล้วก็ลากเส้นแบ่งครึ่งนะครับเชื่อประมาณนี้เราก็ลากเส้นสีเขียวเนี่ยจะได้เห็นว่าเส้นที่เราแบ่งครึ่งขอดนะครับสองเส้นพอเราลากปุ๊บเขาจะมาประจบกันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมพอดีนะครับนี่คือเป็นไอเดียเวลาน้องๆเนี่ยจะหาจุดศูนย์กลางของวงกลมว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างน้อยต้องลากเส้นขอด2เส้นแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นขอดนะครับเส้นที่1แล้วก็แบ่งครึ่งเส้นขอดเส้นที่2แล้วก็ลากเส้นที่แบ่งครึ่งเส้นขอดเส้นที่1และเส้นที่2เนี่ยเส้นที่แบ่งครึ่งเส้นขอดเนี่ยนะครับมันจะมาตัดนะครับอยู่ที่ตรงไหนพอดีเลยจุดศูนย์กลางของวงกลมพอดีเลยนะครับเพราะตามทฤษฎีของวงกลมเราบอกว่านะครับรัศมีของวงกลมจะเป็นไงครับรัศมีของวงกลมจะตั้งอะไรกันลูกตั้งฉากนะครับกับเส้นคอร์ดเสมอโอเคนะอย่าลืมนะรัศมีของวงกลมตั้งฉากกับเส้นคอร์ดเสมอเนาะเนี่ยครูลากให้ดูคร่าวๆก็ได้ประมาณน้องนะเห็นไหมนี่เนาะรัศมีของตรงนี้มุม90องศาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวก็ลากให้ดูนะครับตรงนี้ก็90องศาพอดีเลยแสดงว่าคุณครูถูกแล้วนะครับอย่าลืมไปซ้อมทําดูนะครับหรือว่าดูวิดีโอกลับไปกลับมาก็ได้แล้วก็ฝึกวาดไปพร้อมกันเรียนจริงๆโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับซ้อมเยอะๆนะครับซ้อมเยอะๆ